การออกกำลังกายในเกมโดยในเกมมันจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายมันจะอยู่ในทักษะจะเห็นว่ามันมีอยู่2 อย่างคือความฟิตกับพละกำลังโดยวิธีการเพิ่มค่าพวกนี้เราต้องออกกำลังโดยมันจะอยู่ที่แถบสุขภาพและมันจะมีปุ่มออกกำลังพอกดแล้วเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นมามันคือท่าการออกกำลังกายต่างๆและแต่ละท่าจะเพิ่มค่าสถานะที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องอ่านว่าไอ้ท่านี้ทำอะไรถึงจะเพิ่มค่านั้นได้ถ้าขี้เกียจอ่านก็ผมก็จะแปะไว้แล้วกันนะโอเคต่อการออกกำลังกายเนี่ยช่วยเพิ่ม XP ให้กับหมวดของร่างกายและสามารถหา XP ได้นอกจากการออกกำลังกายด้วยเช่นการวิ่งหรือการเดินขณะที่แบกน้ำหนักครึ่งนึงของตัวเราอยู่การทำแบบนี้มันจะเพิ่ม XP สำหรับความฟิตของเราเพิ่มมานิดๆหน่อยๆหลักหน่วยการสู้ซอมบี้ด้วยอาวุธต่างๆเช่นเอาไม้เป็นบอลฟาดหน้าหรือการเตะทำไม้ก็เพิ่มกันนะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยสเตมินาหมดก็นับหมดค่า XP ที่เราจะได้จากการทำท่าออกกำลังกายเนี่ยจะให้ XP ที่ไม่เท่ากันเลยซึ่งแต่ละท่าเนี่ยจะให้ XP ดังนี้ข้อมูลจากฝรั่งท่านนี้ขอบคุณด้วยนะครับอย่าเรียกว่าก๊อปนะอันนี้เขาเรียกเรฟเฟอเรนซ์เดี๋ยวตีปากแตกเลยพอค่าความฟิตเยอะเนี่ยเราก็ยิ่งวิ่งได้นานขึ้นเหนื่อยยากขึ้นด้วยส่วนถ้าเป็นพละกำลังเนี่ยยิ่งสูงการใช้วุฒิฟาดซอมบี้เนี่ยจะทำให้ซอมบี้มีโอกาสล้มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเป็นมือเปล่าก็ผลักซอมบี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนอกจากที่เราออกกำลังกายเนี่ยไปสักพักเนี่ยหลังจากประมาณ1ชั่วโมงร่างกายจะเข้าสู่สถานะที่เรียกว่าเจ็บปวดหรือใช้พูดง่ายๆคือกล้ามเนื้อเราเกิดการเจ็บปวดกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรเงี้ยแบบในชีวิตจริงถ้าคนที่ออกกำลังกายจริงๆก็น่าจะเข้าใจวิธีแก้คือพักผ่อนพักผ่อนไหนแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราออกกำลังกายเนี่ยออกกำลังเราเล่นท่าอะไรพอเล่นท่ายากสเตมินาคืนช้าเจ็บปวดนานดีบัฟก็นานแต่สุดคืออาจจะข้ามวันเลยด้วยซ้ำแต่ความเจ็บปวดที่เธอทำกับหัวใจของฉันไว้ฉันจะไม่มีวันลืมถ้าเราต้องการให้ค่านี้หายเร็วๆหลังจากนี้นะเราต้องออกกำลังท่านั้นอย่างสม่ำเสมอแล้วมันก็จะหายได้เร็วเองแล้วก็พอสม่ำเสมอมากแค่ไหนเนี่ยเรายิ่งออกกำลังกายได้มากขึ้นเท่านั้นมากขึ้นที่ผมหมายถึงคือออกท่านี้ได้นานขึ้นนะในเกมปกติเนี่ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะเข้าใกล้ไอเจ็บปวดนั่นเมื่อไหร่แต่ถ้าเราเข้าเกมด้วยดีบักโหมดเราสามารถรับรู้ได้เลยว่าเราเข้าใกล้ไอสถานะเจ็บปวดนั่นเมื่อไหร่โดยมันจะเรียกว่าสติปเน็ตแต่ดีบักโหมดเป็นโหมดที่สำหรับไว้หาบักหรือทดสอบอะไรต่างๆซึ่งคนเล่นปกติไม่จำเป็นต้องมาเล่นในโหมดนี้ถ้าเกิดเราต้องการให้ได้ XP มากขึ้นต่อการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ต้องกินอาหารที่มีโปรตีนเยอะๆแต่น่าเสียดายที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าร่างกายเรามีโปรตีนเยอะแค่ไหนเอาเป็นว่าก่อนออกกำลังกายเนี่ยก็กินโปรตีนไว้เยอะๆด้วยแล้วกันโอเคส่งท้ายน่าเสียดายที่ XP ที่ได้จากการออกกำลังกายให้แค่หลักหน่วยเท่านั้นในขณะที่ XP ที่เราต้องใช้ในการเพิ่มเลเวลอัพเนี่ยมันต้องการหลักหมื่นซึ่งแปลว่ามันใช้เวลานานมากๆนานโคตรๆเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ออกกำลังกายเนี่ยไอ้ค่าสมรรถภาพทางกายมันจะลดลงด้วยซึ่งก็ปรับสมดุลให้ได้แล้วกันต่อให้เราตั้งค่า XP มาติภายเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดี